Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good afternoon, student. How are you today? Welcome back to English class with teacher Aina again. So today I will teach you about compound nouns. ทีนี้เรามาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์แรกเลยนักเรียนสามารถจะปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังแล้วก็อ่านจุดประสงค์ที่สองนักเรียนสามารถที่จะอ่านออกเสียงคำศัพท์ถูกต้องตามหลักการอ่านในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่สามนักเรียนสามารถที่จะบอกและอธิบายเนื้อหาเรื่อง compound nouns นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นท็อปิกย่อยของเราในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในยูนิต A นะคะยังอยู่ในบทที่8นะคะหัวข้อใหญ่ของเราคือ trees and plants ค่ะต้นไม้แล้วก็พืชนั่นเองแต่หน่วยย่อยที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือ compound nouns ก็คือคำอะไรลูกคำเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมๆกันนะคะทีนี้เราดู nouns ก่อน nouns ก็คือคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งต่างๆสถานที่คุณสมบัติสภาพอากาศการกระทำความคิดความรู้สึกทั้งที่มีรูปร่างให้มองเห็นและไม่มีรูปร่างอันนี้ก็จะเป็น noun เฉยๆนะคะคือคำนาม for example คนก็จะมี the boy girl man woman father mother สัตว์ก็จะเป็น cat dog bird lion tiger สิ่งของก็จะเป็น car pen mat bed สถานที่ก็จะเป็นเลยครับchurch school post office police station อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่ช่วยยกตัวอย่างมาสั้นๆง่ายๆนะคะเกี่ยวกับ nouns หรือคำนามต่อไปมาดู compound words compound words ก็คือคำผสมนั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษคือการนำคำสองคำเนี่ยหรือมากกว่าที่ทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกันเนี่ยมารวมกันเป็นคำใหม่แล้วก็มีความหมายใหม่นั่นแหละเราเรียกว่า compound words หรือว่า compound nouns นั่นเองนะคะคำผสมนั่นเองนะคะหลักการเขียนคำผสมมี3แบบก็คือ1เขียนติดกันเป็นการนำคำสองคำมาเขียนติดกันเป็นคำเดียวกันแล้วได้ความหมายใหม่เช่น home คือบ้านเฉยๆนะคะ work งานแล้วก็ compound noun เป็น home workติดการก็กลายเป็นการบ้านนะคะคือความใหม่ๆเลยนะคะ fly คือไฟ fly บิน fly คือหิ่งห้อยนะคะความใหม่ใหม่ bed เตียง room ห้องผสมกันเป็น bedroom ก็คือห้องนอนนั่นเองนะคะต่อไปล่ะที่2นะคะหลักการที่2เขียนแยกกันโดยไม่ใส่เครื่องหมาย hyphen หรือว่า underscore ขั้นเช่นนะคะ ice น้ำแข็ง cream แล้วก็ผสมเป็น ice แล้วก็เขียนแยกกันแต่ว่าไม่มีคำขั้นอะไรเลยนะคะเป็น ice cream ก็คือ ice cream ความหมายใหม่นะคะ full เต็ม moon พระจันทร์full moon พระจันทร์เต็มดวง taxiDriver, taxi driver, คนขับแท็กซี่นั่นเองนะคะต่อไปหลักการสุดท้ายนะคะเขียนแยกกันโดยมีเครื่องหมาย hyphen หรือว่า underscore ขั้นเช่น daughter คือลูกสาว in nine law กฎหมายนะคะกลายเป็นผสมก็คือ daughter in law ลูกสะใภ้คือจะมีขีดขั้นอยู่นะคะ merry go round merry go round บ้านหมุนก็คือความหมายใหม่เลยนะลูกเนาะ over ไม่ถึงเนื้อ the quarter over the quarter ซื้อโดยตรงนี่จะเป็น compound nouns หรือว่า compound word คำผสมนั่นเองคือง่ายๆเราเอาคำหนึ่งคำหรือว่ามากกว่าหนึ่งคำเนี่ยมาผสมแล้วก็เป็นคำใหม่ก็ความใหม่ใหม่นั่นเองนะคะก็จำง่ายๆมี3หลักการด้วยกันนะลูกเนาะต่อไปค่ะเรามาดูค่ะเช่นตัวอย่างnoun กับ noun noun กับ noun มาผสมกันก็เป็น compound noun เช่น sunflower plastic bag flower pot จะสังเกต sunflower เป็นหลักการที่1เนาะเขียนติดกันเลย plastic bag เป็นหลักการที่2เนาะเขียนแยกแต่ว่าไม่มีอะไรขั้นเลยใช่ไหมครับ sun light pan cake mortar cycleschool bus school คือโรงเรียน bus คือรถ bus ก็เป็น school bus คือรถโรงเรียนนั่นเองนะคะโอเคต่อไปค่ะ say the words listen and repeat wow sound คือเสียงสระนั่นเองนะคะคำว่า like rice tree see need
green ก็จะเป็นเสียงสระนั่นเองนะคะโอเคทีนี้มา review time นะคะ today we learn about nouns คำนามนะคะ compound nouns คำผสมแล้วก็ยังได้รู้ example ตัวอย่างต่างๆที่ใช้ยกตัวอย่างมานะคะแล้วก็ say the words อีกด้วยนะคะวาสาที่เราเรียนในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดู assignment time ของเราภาระงานที่จะมอบให้กับพวกเราในวันนี้นะคะซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกหน้า3หน้าด้วยกันเลยนะคะ78 79แล้วก็80นะคะก็จะเป็นเรื่อง compound noun ที่เราเรียนในวันนี้นะคะตัวอย่างเขาพิจารณามาแล้วนะคะเราก็เขียนไปเลยว่า bed room ก็กลายเป็น bedroom ที่2คืออะไรเราก็ดูรูปภาพนะคะ look at the picture and answer compound noun นะคะอย่าลืมนะคะคือคำหนึ่งคำหรือว่ามากกว่ามาผสมกันก็เลยเป็น compound nounนะคะ โอเค good luck that's all for today see you again next class bye bye